วันนี้เวลา18นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถพระประีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีพชจมงคลพุทธศักราช2565โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสารีนีเสริพัฒนมหาวชราราชธิดาโดยเสด็จด้วย ในการนี้ทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกกะชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรทรงคมทรงจุดทูปเทีย,ยนเคร,ร,ร,รื่อง,ง,ง,งนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธเลิศลา้นานภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมมาศิลาทรงศีล เมื่อพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบทรงพระสุรายทรงพระพุทธบปิญาชยวัตรรัชการที่9พระคันธาราชรัชการที่หพระคันธาราชใหญ่พระคันธาราชจีนนั่งพระคันธาราชยืนพระคันธาราชบันไดพระคันธาราชวงข้าวพระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆประกอบด้วยข้าวเปลือกทั้งข้าวเจ้าแล้วข้าวเหนียวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆรวม40ชนิด ทั้งพร้อมทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์ทรงจุดทูบเทียนบูชาพระคันธาราชทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรจากนั้นพระมหาราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณประธานพระครูปรามอ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์ส1รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลังน้ำสังทรงเจิมพระราชทานพระธรรมรงกับพระแสงประตักสำหรับตังหน่งพระยาแรกนาแก่นายทองเปลวกองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทรงหลังน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญประกอบด้วยนางสาวนัชายาศรีสุขสวัสดิ์นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการกรมวิชาการเกษตรนางสาวอธิตยาทองแกมแก้วนักวิชาการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรนางสาวกัญญารัตเสวีนันทิกุลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวชนทิชาทองอ่อนนักสัตวแพทย์ ชำนาญนการนายสัตวแพทย์ชำนาญการกรมปรศุสัตว์และทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแบบพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีเพื่อจมงคลจรวดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6กของทุกปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของคนไทย โดยมีพระราชพิธีสองวันคือพระราชพิธีพืชอลมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์จะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถพระประสีรัตนศาสดารามส่วนพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง